พบกับพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับเครื่องรางของขลังถือกำเนิดจากความเชื่อและอยู่คู่กับคนไทยมาช้านานจากคำบอกเล่าจากรุ่นสู่รุ่นถึงแม้จะพิสูจน์ไม่ได้ว่าความเชื่อเหล่านั้นจะเป็นจริงหรือไม่แต่วิถีชีวิตของคนไทยก็ถือว่าเรื่องของโชคลางของขังหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคือศรัทธาคือเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจที่สามารถดลบันดาลให้ชีวิตแคล้วคลาดปลอดภัยประสบแต่ความสุขความเจริญหากคุณไม่ประสบพบเจอกับตัวเองคุณอาจจะไม่รู้ว่ามันเป็นอย่างไรแต่ถ้าได้เจอประสบการณ์เหล่านั้นกับตัวเองความคิดของคุณอาจจะต้องเปลี่ยนไปและเครื่องรางของขลังจากสัตว์ที่กำเนิดมาจากสัตว์โดยธรรมชาติมีฤทธิ์เดชเหนือคณานับสัตว์ที่จะขอกล่าวถึงในวันนี้ก็คือกระเบนท้องน้ำหรือคดกระเบนนั้นถือว่าเป็นวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังของทางภาคใต้บางก็เรียกกันว่าหัวกระเบนท้องน้ำซึ่งนำมาใช้ทำเครื่องประดับเช่นจี้สร้อยคอและหัวแหวนหลายท่านคงจะเข้าใจแต่เพียงว่าคดกระเบนนั้นเป็นเพียงแค่กระดูกส่วนใดส่วนหนึ่งของปลากระเบนอย่างเดียวถ้าคุณคิดแบบนั้นคุณกำลังเข้าใจผิดเพราะคดกระเบนนั้นจะเกิดจากปลา3ชนิดและมีคุณสมบัติที่เด่นแตกต่างกันไปตามลำดับชาวใต้เชื่อกันว่าคดกระเบนหรือหัวกระเบนท้องน้ำนี้มีสรรพคุณสามารถป้องกันคุณไสป้องกันลมเพลมพัดได้มีพุทธคุณสูงถ้านำไปปลุกเสกสามารถป้องกันพูดพายที่สิงอยู่ตามท้องน้ำได้และสามารถป้องกันภัยจากสัตว์น้ำได้และที่สำคัญคือสามารถเสริมดวงชะตาให้มีพลังอำนาจมากอีกทั้งยังช่วยเพิ่มเสน่ห์ให้แก่ผู้ที่สวมใส่ได้ดีอีกด้วยคดกระเบนนั้นมีอยู่3แบบด้วยกันและมีราคาที่แตกต่างกันไปตามแต่ละชนิดจากที่มีสรรพคุณสูงสุดแล้วลดหลั่นกันไปดังนี้คดหัวปลาโลนินซึ่งเป็นกระดูกอ่อนอาศัยในน้ำลึกหายากในทะเลไทยนานๆจะหลงเข้ามาสักทีโดยจะมีหัวขนาดรูปทรงกลมแบนโค้งมนปากกลมเนื้อตาจะมีเส้นกระดูกเป็นหนามและตรงกลางหลังจะเป็นหนามเรียงกันซึ่งหนามตรงหัวปลาโรนินนี่เองถือว่าเป็นคดกระเบนที่มีสรรพคุณสูงสุดและหายากสุดโดยมักจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าหัวปลากระเบนท้องน้ำก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่